ครับวันนี้เรามาดูแนวทางการตั้งศูนย์นะครับการวางตำแหน่งล้อของหัวลากไฟฟ้าที่นำมาต่อเข้ากับรถวีลแชร์นะครับก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็เอาแนวทางมาฝากนะครับสำหรับหลายๆท่านที่มีญาตินะครับเป็นคนพิการอยากจะต่อหัวลากวีลแชร์นะครับหัวลากวีลแชร์ในลักษณะแบบนี้ต่อกึ่งถาวรนะครับใช้คำว่ากึ่งถาวรเพราะว่าสามารถถอดแยกชิ้นได้เหมือนเดิมนะครับอ้าวทีนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องช่างนะครับที่ได้เกร็ดความรู้นะครับณตรงจุดนี้ไปนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงเลยนะว่าอย่าไปเอาเปรียบคนพิการนะครับต่อพ่วงให้เขาก็ไม่ใช่ว่าไปคิดราคาสร้างตึกนะครับก็พูดตรงๆนะครับว่าอะไรก็ตามที่เป็นของคนพิการส่วนมากนะครับคนพิการจะถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับคนพิการจะถูกเอารัดเอาเปรียบมากๆเลยนะครับข้าวของของคนพิการจะแพงกว่าของคนธรรมดา3เท่านะครับโดยประมาณนั้นนะครับพี่น้อง FC นะอันนี้นะครับผมอยากให้เห็นใจนะครับคนพิการด้วยนะครับเรามาทําบุญด้วยกันเถอะนะครับพี่น้องนะอันนี้ก็นะครับเราได้ทำรถวีลแชร์ขึ้นมานะครับเพราะว่าสำหรับพี่ชายคนนี้นะครับเมื่อปี2ปีที่แล้วไปซื้อรถพ่วงข้าง3ล้อมาขับไม่ได้ระบบไฟก็ไม่ได้นะครับต่อพ่วงมาก็ไม่ดีนะครับผมต้องมาเก็บงานใหม่ทั้งหมดใช้เวลา1เดือนนะครับกับการแก้งานที่พี่เขาไปซื้อรถราคาแพงๆมาแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับในเคสนี้เขาก็เลยส่งนะครับส่งงานเข้ามาหาผมโดยตรงเลยโดยไม่ไปที่อื่นละนะครับเขาบอกว่าจะเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับผมก็จัดให้ตามคําขอนะครับการต่อหัวลากวีลแชร์นะครับพี่น้องต้องเข้าใจว่านี่จุดลากตรงนี้นะครับจุดลากตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดลากนะครับมันเป็นอลูมิเนียมนะครับอันนี้ผมเอาแม่เหล็กดูดให้ดูเลยนะตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะมันไม่สามารถรับน้ําหนักได้นะครับลากไปอีกไม่นานมันก็จะพังนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการดามแก้ไขนะตรงจุดนี้อยู่แต่ตอนนี้นะครับเราเอาเข้ามาต่อไว้อย่างนี้นะครับเป็นแนวทางกันก่อนนะครับเราหาศูนย์หาตำแหน่งให้มันได้ก่อนนะครับแล้วก็หาองศาที่คนขับเขานั่งถนัดนั่งสบายนะครับเข้าออกได้ง่ายไม่ลำบากมากนักนะครับตรงข้างบนตรงนี้เป็นเหล็กหล่อนะครับพี่น้อง FC นะดูแล้วเป็นเหล็กหล่อนะผมก็เลยนะครับออกแบบมาแบบนี้นะครับซึ่งพิกัดที่คุยกันไว้ก็คือต้องขึ้นรถพ่วงข้างได้นะครับต้องขึ้นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างได้นะครับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมีพื้นที่อยู่ประมาณเมตรไม่ถึงเมตร50หรอกประมาณนี้แหละแต่ก็ใกล้เคียงเมตร50นะเมตร45ประมาณนี้นะครับดังนั้นพ่วงข้างของผมนะครับตัววีลแชร์ต่อพ่วงข้างตรงนี้จะต้องมีพิกัดอยู่ประมาณเมตร20เมตร30นะครับทุกท่านนะนี้เราต้องมองการไกลด้วยนะครับทุกท่านนะในส่วนเรื่องของการปรับตั้งศูนย์นะครับมีข้อมูลให้กับพี่น้อง FC อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ให้ดูแนวทางกันก่อนแนวทางการวางตำแหน่งล้อนะครับแนวทางการวางตำแหน่งล้อให้กึ่งกลางพ่วงนะครับผมก็จะวัดเนี่ยนะครับวัดฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับวัดเอาเลยนะครับมันกี่นิ้วกี่เซนก็ว่ากันไปนะครับวัดข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับอันนี้ของผมจะวัดอยู่ประมาณ16-17เซนนี่แหละนะครับทุกท่านนะทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับถ้ามันไม่กึ่งกลางวัดยังไงมันก็ไม่เท่ากันนะครับวิธีการหาตำแหน่งกึ่งกลางนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับทุกท่านหรือใครจะใช้เชือกมัดก็ได้นะครับใช้เชือกมัดแล้วก็เอาล้อหน้ามาวางให้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมก็ได้นะครับทุกท่านนะก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้อันนี้ผมก็วัดตำแหน่งแบบนี้นะครับก็ประมาณ16-17เซนเท่ากันเลยนะครับอาจจะหนีกันอยู่มิล2มิลก็เอาโอเคนะครับพอรับได้นะครับพี่น้อง FC อันนี้ก็คือการหาจุดกึ่งกลางนะครับของตัวล้อนะครับล้อกับตัวพ่วงนะครับล้อหน้ากับตัวพ่วงเนี่ยนะครับจะต้องกึ่งกลางกันแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้พี่น้อง FC ก็ได้เห็นการวัดการตั้งฉากของล้อหน้าแล้วก็คือเราจะจับระดับกับจานดิสเบรกนะครับทีนี้เมื่อเราจับระดับกับจานดิสเบรกแล้วนะครับทีนี้เราก็มาจับระดับที่ตัวพ่วงด้วยนะครับระดับที่ตัวพ่วงจะต้องได้ฉากเหมือนกันนะครับพี่น้องนะระดับตัวพ่วงจะต้องได้ฉากเหมือนกันนะครับล้อหน้าจะต้องตั้งตรงได้ฉากเหมือนกันเลย
นะครับเราจึงจะทําการต่อเชื่อมเข้าไปนะครับถ้ามันไม่ได้ฉากเราก็ต้องเอียงหาไม้หาอะไรมารองล้อขึ้นให้ระดับน้ำมันอยู่กึ่งกลางหรือว่าให้มันได้ฉากนั่นเองนะครับอันนี้นะครับอาจจะเป็นมุมกล้องนะผมก็ว่ากลางอยู่นะครับกลางอยู่นะแต่อาจจะมีเหลื่อมๆมาทางขวานิดนึงนะครับก็เอาละไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนิดหน่อยนะครับทุกท่านนะอันนี้นะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับถ้าหากว่าตัวพ่วงเราไม่ได้ฉากการที่เราจะมาตั้งล้อหน้านะครับการที่เราจะมาตั้งล้อหน้าเนี่ยให้มันได้ฉากมันก็ยากตามไปนะครับดังนั้นเราต้องจัดนะครับจัดตัวพ่วงข้างไม่ใช่พ่วงข้างสิจัดตัววิวแชร์นะครับให้มันได้ฉากก่อนนะครับถ้าตัววิวแชร์ได้ฉากแล้วเราก็มาทําการนะครับปรับตั้งนะครับปรับตั้งตรงนี้เลยก็คือชุดล้อหน้าชุดหัวลากนั่นเองให้มันได้ฉากแล้วก็จัดระดับให้มันกึ่งกลางนะครับพี่น้อง FC ตรงนี้นะครับองศาที่เรานะครับทำออกมาก็คือพยายามไม่ให้ห่างเกินไปนะครับไม่ให้ชิดเกินไปถ้าห่างเกินไปแขนเขาเอื้อมไม่ถึงถ้าชิดเกินไปงอแขนนั่งไม่สบายเข้าออกลำบากนะครับพี่น้อง FC ก็เอาตำแหน่งนี้นะครับอันนี้ก็คือเราได้ทำการเชื่อมโครงขึ้นมาแล้วก็ให้เจ้าตัวมานั่งแล้วนะครับอันนี้ให้เจ้าตัวมานั่งเทสก่อนนะครับเขาบอกว่าเอาระดับประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับทุกท่านนะที่เหลือก็เหลืออยู่ที่ว่าเราจะจัดตำแหน่งนะครับการยึดคอไม่ให้มันโยกหน้าโยกหลังได้อย่างไรนะครับคำนวณตำแหน่งการเขาเรียกว่ารับน้ำหนักหรือว่าน้ำหนักตกนะครับทุกท่านน้ำหนักตกที่คอนะครับเพราะว่าตัวจุดยึดตรงนี้นะครับที่เรายึดไว้ตอนนี้มันเป็นอลูมิเนียมแน่นอนครับมันรับน้ําหนักไม่ได้หรอกนะครับอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเกรดต่ําด้วยนะครับทุกท่านนะนี่นะครับการจับศูนย์ล้อนะครับผมก็จะจับแบบนี้แหละนะครับจุดยึดที่นะครับตัวมิวแชร์ที่ผมนํามายึดเข้ากับหัวลากนะครับมันเป็นอลูมิเนียมดังนั้นจุดยึดจุดนี้นะครับผมก็จะทําการเชื่อมดามขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับชอบสูงชอบต่ำเราสามารถเลื่อนสไลด์ขึ้นลงได้เลยนะครับหน้างุ้มหน้าหงายหน้างุ้มหน้าหงายนะครับจัดไปนะครับตามความชอบนะครับของคนใช้งานก็แล้วกันนะครับทุกท่านแต่ที่แน่ๆนะครับพิกัดของตัวรถจะต้องไม่เกินนะครับเมตร20เมตร30นะครับเขาต้องการให้ขึ้นรถคันนี้ได้นะครับทุกท่านนะโอ้ส้นแห้งเลยลูกพี่ลืมเบรกลืมเบรกโอ้ยมันก็ติดต้นส้นนี่ต้นลงเลยเดี๋ยวนี้ขึ้นปะขึ้นได้ว่าละบานแห้งขึ้นปะต้นบ่มีตัวนี้เออต้องตัดออกกันปะใส่รอยสิสูงขึ้นจังไหนสูงเดี๋ยวตัดถิ่มเลยก็ไปนี่แล้วตัดถิ่มเลยเอาลงลงได้วะมาฮับเด้หงายท้องปลางางเด้ต้องแรงแท้เสาหัวเด้เนี่ยตำแหน่งขาเยี่ยววิดขาอยู่ตัวโอ้ยบุเรียวขาเขามาชิดมานั่นดอกมันมีดอกต้องเอาบ่ออันไหมครับทุกท่านหลังจากที่ไปทําการเทสงานจริงมานะครับเราก็รื้อออกทําการเชื่อมจุดยึดให้แน่นหนาแล้วก็วางที่พักเท้าครับเอาล่ะในคลิปนี้จบไว้เท่านี้ครับ